ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดขาดใหญ่ก็อย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับศึกพิทักษ์ธรรมบวกสสมหมายรายการนัดยิ่งใหญ่วันศุกร์ที่11มีนาคมครับศุกร์ที่กำลังจะมาถึงนี่ครับที่สนามมวยโรงยิมกิตติสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับก็ไปดูแสงมณีเจอกับก้องไกลครับศิวกรเจอกับเพชรอู่ทองก้าวหน้าเจอกับยอดเหล็กเพชรนี่ที่กล่าวมานี่มวยเงินแสนทั้งนั้นเลยนะครับเสกสรรเจอกับปราบศึกแล้วก็ยังมีกริดเพชรเจอกับแรมบ้องนะครับเพชรมหาชนเจอกับปฏิเทพนะครับแล้วก็คู่มวยอัดแน่นรายการครับ15คู่ครับดูเต็มอิ่มครับนะนะครับยกคู่มวยเงินแสนรายการเงินล้านนะครับไปให้พี่น้องชาวใต้ได้ดูถึงในบ้านเลยครับนี่นะครับสุดๆเลยทีเดียวแต่ว่าน้องแจ๊สของเราเนี่ยต้องไปก่อนนะไปแวะก่อนนะแวะตรงอื่นก่อนแล้วก็ถึงจะไปตรงนั้นนะน้องแจ๊สนะก็ต้องแวะนครก่อนใช่ใช่ใช่ถ้าไม่แวะนครเนี่ยเส้นทางผิดนะเส้นทางผิดนะปกติก็รายงานตัวทุกวินาทีแล้วยกเว้นตอนภาคมวยนี่แหละเอาละครับบนเวทีเขาบอกว่าคนเชื่อเมียเชื่อภรรยานี่ได้ดีทุกคนครับไม่เคยเห็นคนจนเลยฮะยกตัวอย่างคุณอาสมิงขาวอย่างนี้เป็นต้นสายกับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนวันนี้ต่อยกันที่126ปอนด์นะครับคำชัยครับนักชกวัย22ปีจากวัดสิงห์นะครับอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทแต่ว่าไปเติบโตแล้วก็ได้ดิบได้ดีนะครับมีชื่อเสียงอยู่ที่หาดใหญ่สงขลาแล้วครับเช่นเดียวกับเจดวนแล้วก็คุณพงษ์อมรพิกุลใจพัดหรือว่ามอนผักสดครับนี่ก็เป็นชาวโคราชแต่ว่าไปทำมาค้าขายทำธุรกิจอยู่ที่หาดใหญ่ก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับคำชัยก็ต้องบอกว่าคู่บารมีของมวยดีวิถีไทยนะครับแล้วก็เป็นอดีตแชมป์มวยรอบนะครับรอบบ่ายจากสนามมวยเวทีลุมพินีด้วยครับกำชัยครับสายจัดมากๆครับเด็กคนนี้ครับแม่ตอนนั้นต่อยมวยรอดมีหัวน่ารักมากเลยอ่ะนะน้ำหนักไม่ถึงขนาดนี้ด้วยนะครับตอนนี้โตขึ้นเยอะกำชัยซ้ายล้วนๆเลยน้ำเงินซุปเปอร์นิวนะครับนี่แหละครับผู้มวยเรากำกองตลอดเลยทีเดียวในศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์นะครับก็ซอเอ๋เมืองนนท์สมจิตแว่นแก้วแล้วก็ดร.พิชิตอรออนะครับสามแรงแข็งขันก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาต่างคนต่างกลับมาหายใจเอาไว้แล้วนะครับได้เคลื่อนไหวกลับมาหายใจแล้วคนละครั้งครับกำชัยพ่ายน็อคกับเพชรทองที่ออตกอย่างนี้ครับ22มกราคมที่ผ่านมาครับในขณะที่ทางด้านของซุปเปอร์นิวพริกชนะทางด้านของทักษณัยมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงรายการเดียวกันวันเดียวกันครับครับเอาละครับติดตามดูครับว่ากำชัยจะเกิดได้หรือไม่ได้ครับมีอยู่ช่วงนึงครับฟอร์มนี่โอ้โห6-7ไฟต์ไม่แพ้ใครครับหลังๆมาก็มีแพ้บ้างชนะบ้างคละเคล้ากันไปครับเพราะว่ามวยปล่อยเวทขึ้นมาดูว่าไฟนี้เจอกับซุปเปอร์นิวครับผลจะออกมาอย่างไรใกล้ๆกลางเวทีครับหมดยกที่1ชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาครับเจอกับซุปเปอร์นิว126ปอนด์เท่ากันนะครับซ้ายกับขวาครับต่างคนต้องกลับมาหายใจเอาไว้แล้วนะครับได้กลับมาหายใจกลับมาเคลื่อนไหวแล้วคนละครั้งครับคนกลางเวทีนะครับมาแดง22ปีน้ำเงินก็22ปีเช่นเดียวกันครับสายกับขวาคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละการนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวแจแล้วครับทางด้านของกำชัยไม่อยากพลาดเหมือนไฟที่ผ่านมาอีกครับแต่ว่าซุปเปอร์นิวครับทรงผมแกเนี่ยครับน่ารักมากอุ้ยแข้งซ้ายกับหมัดซ้ายมาแล้วครับโอ้โหใกล้ๆครับนี่แค่นาทีแรกของยกที่2เท่านั้นแหละครับนี่เลยครับโอ้โหซ้ายลูกนี้ซ้ายอันตรายมากเลยนะครับสายล้นล้วนเลยกำชัยน้ำเงินซุปเปอร์นิวเฉยๆไม่ได้นะครับต้องขยับมาเรื่อยมาจังหวะนี้มันซ้ายแล้วหลุดมาเลยนี่ครับขวากับซ้ายครับทางเดียวกันนะครับคือหันหน้าเข้าหากันอาวุธอยู่ฝั่งเดียวกันครับพอเกิดเตะหลุดนี่โดนลงโทษแน่ครับจะมากจะน้อยจะหนักจะเบาเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามครับพยายามเตะไม่ให้หลุดครับเตะไม่ให้หลุดก็เตะได้เปรียบครับเอานี่หลุดอีกแล้วครับกำชัยครับพูดยังไม่ทันขาดคำแต่ว่าซุปเปอร์นิวเองก็ยังไม่เร่งเกมครับนะครับต้องสืบลึกๆ กว่านี้เลยครับทางด้านของกำชัยนะครับ22ปี170เซนติเมตรในขณะที่ทางด้านของซุปเปอร์นิว22ปีเช่นเดียวกันแต่ว่า175เซนติเมตรครับหมัดซ้ายแล้วก็แข้งขวาดันออกไปครับต้องบอกว่าปรับลุกไปนะครับทางด้านของซุปเปอร์นิวครับก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่อภิชาติมวยไทยครับเค
ครื่องหมายการค้าจุดแข็งของเขาอยู่ที่วงในครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เดินนะครับยังปรับอยู่ว่างั้นเถอะเมื่อขวาก่อนเลยซุปเปอร์นิวคำชัยโยกมาโยกมาคำชัยนี่ชื่อเสียงในแชมป์มวยรอบไทยประกันด้วยนะซ้ายไปโอ้โหซ้ายผ่านเลยนะครับลูกนี้เตะไปเตะยัดสวยมากครับเนี่ยครับพอสืบลึกสืบถึงครับเตะไม่หลุดเตะไม่พลาดเต็มชายโครงพยายามทีบพยายามจะทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ครับซูเปอร์นิวก็เตะไม่ถึงเหมือนกันนะครับพยายามจะเตะพับในแข้งขวาครับซูเปอร์นิวครับดาบ2นี่ไม่พลาดใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับชิงจังหวะในการออกแข้งอยู่กลางเวทีครับซ้ายกับขวาแล้วครับขยับแล้วครับคำชัยลุดอีกแล้วครับโอ้โหแล้วเนี่ยโดนหมัดขวาแล้วครับโอ้โหอย่างที่เรียนไปว่าปรับลุกใหม่ครับตอนนี้ซุปเปอร์แบงก์ก็ไปอยู่ที่สวนมิตรสักวันนะครับมิตรสักวันครับซ้ายของคำชัยมาอีกแล้วในต้องมาคำชัยในไม่เยอะนะครับแต่ว่าซ้ายใช้ได้เลยก็ต้องมาลุ้นดูครับวันนี้นี่ยังไม่เห็นในครับใกล้จะหมดยก2เข้าไปเต็มทีแล้วครับในเรายังไม่เห็นครับเน้นไปที่การสาดแข้งยาวๆแลกกันครับว่าใครจะหนักกว่าครับขวาหรือซ้ายคุณยาแผ่นตราเสือ11ตัวด้วยนะครับสำหรับดองเหล้าแค่กระสายบำรุงร่างกายโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันท์ครับรวมไปถึงยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยกที่3นะครับเชื่อว่าจะเข้มข้นกว่าเดิมนะครับเดินเร็วนะครับทางด้านของซุปเปอร์นิวครับแต่ว่ากำชัยไม่ถอยครับขยับเข้าหาครับเตะซ้ายสาดเข้าไปนะครับใกล้ๆนะครับเริ่มขยับแล้วครับทางด้านของซุปเปอร์นิวนะครับกำชัยก็เครื่องหมายการค้าของเขาก็จังหวะฝีมือตั้งรับอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายครับเนี่ยครับแข้งซ้ายแข้งเดียวเท่านั้นแหละครับแข้งซ้ายติดบังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทีบไว้ครับซุปเปอร์นิวแม่ขยับมาเอาขวาออกนะครับซุปเปอร์นิวเอาซ้ายของกำชัยเตะยังไม่ได้นี่นะครับกับเปลี่ยนการเอาขวาออกแล้วเป็นมวยซ้ายด้วยกันเลยทีเดียวน้ำเงินเอ้าติดกำชัยออกซ้ายมาติดซุปเปอร์นิวย่องเอาโดนผีไปทีนึงขยับเข้าไปครับเอาละครับมาเป็นซ้ายบ้างแล้วนะครับก็ปรับแก้กันเรียกว่าช็อตต่อช็อตครับเนี่ยครับมวยไทยใช้เรี่ยวแรงพละกำลังอย่างเดียวไม่ได้ครับมันสมองก็ต้องเยี่ยมด้วยครับชกไปออกอาวุธไปแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปนะครับ2แข้ง2กาดนะครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานะครับท่านผู้ชมจับตาดูดีๆนะครับไม่มีใครกล้าผีพรามนะครับเพราะว่ากลัวพลาดเหมือนกันครับขวาติดบังครับทางด้านของซุปเปอร์นิวเอาละครับกำชัยขยับหมัดซ้ายลำตัวเกาะในนี่เพิ่งจะเห็นในเป็นครั้งแรกช็อตแรกชุดแรกครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาใกล้ๆครับใกล้ๆค่อยๆล็อกค่อยๆเล็มแล้วครับค่อยๆลำเลียงแข้งซ้ายมากำชัยหลงตีนไม่ได้เลยนะครับทางซุปเปอร์นิวเอ้าขวาโต้มาซ้ายกำชัยนี่น้ำหนักนี้เตะได้น้ำหนักด้วยนะครับเอ้าขวางนายดูนายแทงไปดอกนึงเอ้าโต้มาเอ้าตัดไม่ได้แม่พยายามจะตัดล่างนะครับทางด้านของซุปเปอร์นิวครับกำชัยเตะซ้ายครับโอ้เตะยัดสวยมากครับเกี่ยวเกิน2ก้าวมันจะปล่อยครับฉลาดพอครับกำชัยครับแหมรู้ว่าจะเกิน2ก้าวนี่ก็ปล่อยครับปล่อยแล้วเตะต่อนะครับต้องละเอียดแล้วครับตีพาไม่ได้ครับค่อยๆครับแข้งซ้ายลำตัวอีกครั้งนึงเกี่ยวได้หมัดซ้ายมาครับทางด้านของกำชัยเนี่ยครับเกาะได้ครับพยายามจะไล่แขนเด็กนี้ด้วยขวาครับทางด้านของซุปเปอร์นิวไล่แขนสอดแขนขึ้นไปครับวงในนี้ต้องบอกว่าน้อยมากครับนี่นะครับปลายยกแล้วเอ้าฝ่ายน้ำเงินนะครับซุปเปอร์นิวแม่นอกนี้เสียเปรียบเลยนะครับกำชัยซ้ายล้วนๆด้วยนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเอ้าเข้าซ้ายอีกแล้วถ้าเปลี่ยนมาเป็นมวยขวานี่เข้าซ้ายของกำชัยเลยแล้วก็โดนไปหลายแข้งแล้วครับยกนี้ของซุปเปอร์นิวครับยกหน้าว่ากันใหม่แล้วแบบนี้หมดไม่หมดนี่นะครับเดินเข้าหานะครับกำชัยครับยกนี้ทีขวาไว้ครับซุปเปอร์นิวไม่แลกครับไม่แลกไม่ปะทะสาดซ้ายไปครับกำชัยครับต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับดูเรียวแรงครับดูโรยๆไปครับกำชัยครับต้องฮึดขึ้นมาครับเอาละครับจะเดินเข้าไปต่อยหมัดเจอคว้าคอล็อกแขนเอาไว้ครับโอ้โหเนี่ยครับโอ้ยแข้งขวาครับเลือกออกแบบเน้นๆแล้วครับกลับมาต่อยใน
แบบฝีมืออีกครั้งครับทางด้านของซุปเปอร์เนลนะครับกำชัยครับโดนเตะยัดตรงท่อนแขนครับถึงกับทิ้งการเลยครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นมวยเตะนะครับไม่ใช่มวยหมัดครับโดนเตะยัดมาทีเดียวนี่ทิ้งการโอ้โดนถีบหน้าอีกไอ้จะโมโหแรงมันจะมาก็ตรงนี้แหละครับโดนถีบหน้านี่แหละครับเอาละครับจะไปต่อยครับกำชัยแต่ว่าซุปเปอร์เนลก็กอดเอาไว้นี่แหละครับทิ้งการแล้วมาโดนถีบหน้านี่มันเยอะหยันเหลือเกินนะซุปเปอร์เนลน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงกำชัย3ยกโอ้โหเอกเลยอ่ะแต่ว่าซุปเปอร์นิวทนไหวอ่ะแล้วก็ปล้ำแข็งด้วยนะครับนี่นะครับในศึกมวยดิวิตี้ไทยจิตเมืองนนท์นะครับมันอย่างนี้เลยทีเดียวโซเอเมืองนนท์สมจิตแว่นแก้วดร.วิชิตอ.สามแรงแข่งขันนะครับครับก็ต้องขอบคุณทางด้านของผู้สนับสนุนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคมอเตอร์ครับ02-662-6555บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดชกอัพพารากอนลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งยาแผ่นตราเสือ11ตัวเครื่องดื่มตราคอมมานโดหยกขาวครับอุปกรณ์กีฬามวยไทยคอลลาเจนไดเปปไทด์มวยทูเดย์โสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามิน B และโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันได้นะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ทุกวันอาทิตย์นะครับที่สนามมวยอตก3นนทบุรีนะครับสัปดาห์หน้านะครับมาช้าหน่อยนะครับสัปดาห์หน้าช่องพีพีทีวีติดการถ่ายทอดสดสัปดาห์หน้าก็16:20 นาทีครับก็ในช่วงเย็นๆเลยนะครับพบกันในสัปดาห์หน้าครับมวยดีวิถีไทยครับขยับแค่สัปดาห์เดียวครับเดี๋ยวจะสับสนนะครับเพียงสัปดาห์เดียวครับเนื่องจากทางสถานีโทรทัศน์ TTP TV เนี่ยติดภารกิจในการถ่ายทอดสดกีฬาอย่างอื่นนะครับก็แบ่งปันกันไปครับนี่เป็นช่องที่เรียกว่าส่งเสริมกีฬาเต็มรูปแบบเลยนะครับทั้งฟุตบอลในเมืองไทยต่างประเทศกอล์ฟรวมไปถึงโอ้หมัดมวยๆแบบนี้ครับมีครบเครื่องครับข่าวสารวงการบันเทิงการเมืองมีครบครันฮะครบนี่นะครับ PPTV HD นี่ครับช่อง36ให้แฟนได้ดูกันทุกอย่างเลยทีเดียวอยู่ในช่วงของแนวหน้าสุดท้ายกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของซุปเปอร์เนลมิตรศักวันนะครับหรือว่าโนนแดงยิมครับพลิกมาชนะคะแนนทางด้านของกำชัยไปแบบสนุกคู่รองของมวยดีวิถีไทยในวันนี้บนเวทีครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด